เดตเรื่องสุขภาพกันต่อนะคะของนักแสดงอาวุโสคุณยายมารสีค่ะที่ล่าสุดทางลูกสาวนะคะก็ได้เผยว่าคุณยายไม่สบายไข้ขึ้นสูงนะคะจนต้องเข้าโรงพยาบาลค่ะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยสามารถออกจากห้อง ICU ได้แล้วละค่ะพี่อ้อยจิรวดีลูกสาวของคุณยายมารสีได้โพสต์ IG ให้แฟนๆทราบค่ะว่าเมื่อวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาคุณยายต้องเข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีไข้นะคะแล้วคุณหมอก็กังวลว่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดค่ะจึงส่งตัวเข้ารับการรักษาในห้อง ICU เป็นเวลา2วันล่าสุดคุณยายมารสีได้ออกจากห้อง ICU แล้วนะคะพร้อมด้วยสีหน้าสดใสอีกทั้งยังพูดกับพี่อ้อยด้วยค่ะว่าก็อยากเล่นละครเพราะว่าคิดถึงงานแสดงเมื่อพี่อ้อยก็ถามนะคะว่าจะไหวหรือเปล่าคุณยายมารสีก็รีบบอกเลยค่ะว่าก็อยู่ที่เรื่องความจำของบทค่ะ